สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับแม่วันนี้เนี่ยเป็นแม่นะวันนี้เรามาทำเมนูข้าวปลาแซลมอนขยำ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 มีด้วยเหรอเมนูเนี่ยมีแม่หามาก็แปลว่ามันต้องมีใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเราในวันนี้เลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยเริ่มจากฝั่งนี้มาจากผักสีเขียวของเรานะคะแม่บอกว่ามันคือผักเคียงจริงๆเรากินมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ชื่อนะคะแล้วก็อะไรผักเกสผักแก๊สอะไรสักอย่างแล้วก็มีแตงกวามีมะนาวมีหอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกนะคะทุกคนถ้าใครรู้ว่าผักอันนี้ผักอะไรเมนได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยหน้าตาเป็นนี้นะแล้วก็มีพริกป่นนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็มีปลาแซลมอนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผงนัวกับน้ำปลาวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอะนะวันนี้มันจะหายากไอ้ตัวปลาแซลมอนนี่แหละใช่มันจะคล้ายๆแบบว่าข้าวคุกปลาทูอะไรเงี้ยข้าวแบบเหมือนขยำขยำแบบขนมจีนอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนจากขนมจีนเป็นข้าวแล้วก็แซลมอนได้ครับมาเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะพร้อมแล้วเลยอย่างแรกแซลมอนมันเอาไปทอดค่ะเอาไปทอดก่อนใช่ไหมแม่เอาให้สุกเลยป่ะครับสุกเลยค่ะอุ้ยแม่แต่นี่ยังไม่สุกเลยนะมันอะไรนี่พุทธเองนะมุกเก่าเล่นไหนไม่น่าเล่นเงียบกริบเลยเงียบดูหน้าแม่ด้วยผิดหวังมากเลยพี่อุ๊บอย่าขำก็อย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวเราจะทอดปลาก่อนนะครับแม่ไม่ใส่น้ำมันเยอะนะใส่ประมาณนี้ครับใส่เลยค่ะสามตัวเลยหรอแม่สามตัวสามชิ้นสามตัวมันตัวเดียวนี่แหละแต่มันน่ายานหรือว่าหลายชิ้นแม่มันกระเด็นโอ้มันไม่กระเด็นนิดเดียวเองเดี๋ยวดูจริงว่าจะให้น้องฟิวทอดนะแล้วยังไม่ไปหั่นหอมกับพริกรอเหรอน่ากลัวไม่น่าจะได้เลยสักอย่างหรอกแม่ทำไมอ่ะตายหน้าใหญ่เลยแม่มันกระเด็นมันกระเด็นตรงไหนเนี่ยมันก็แค่นี้เองมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าให้ดูทีนะเอาแล้วล่ะทอดนานนี่แหละเหลืองเหลืองเหรอเหลืองได้เหรอมันจะแข็งนะแม่เนี่ยแค่นี้ปกติแล้วสุกแล้วเนี่ยเอาเหลืองเหลืองเลยเอาแล้วมีเสียงกันแล้วมันไม่แข็งอันนี้เราต้องกินเหลืองเหลืองเลยฟิลเนี่ยเหลืองนี่เลยต้องสุกเลยนะใช่เพราะเราไปทำกับข้าวแล้วแม่ดูมาสุกไวนะจ้ารู้แล้วค่ะแม่อยากได้เหลืองเหลืองค่ะเป็นไงไหมออกมาดูเหลืองแม่หอมมากเลยนะเรารู้ได้ไงอ่ะแม่ว่าเขาสุกแล้วเนี่ยฟิลเหมือนที่ฟิลบอกมันสุกง่ายเนี่ยเนี่ยสุกแล้วแต่ว่าเราอยากได้เหลืองๆเฉยตอนแรกเทียมน้อยจะอยู่มาเอาชื่อภาษาเชลีอะไรโดนว่าอะไรไม่รู้อยากรู้คำตอบดูใต้คอมเมนต์นะคะยังตึงเอาหมดเลยได้ได้ยังแม่ใส่น้ำมันนิดเดียวนะเนี่ยจะหอมมากเลยนะครับอยากให้แบบโทรศัพท์ของน้องๆแบบมีกลิ่นออกมาด้วยนะโอ้โหแล้วจะรู้เลยมันหอมมากเลยนะเอาแล้วนะแป๊บๆใจเย็นๆไม่อยากได้เหลืองสวยๆไม่จะวางโขกข้างหน้ายังไม่เหลืองเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราอ่ะเขาเสียงอ่ะเราอ่ะบางทีพ่อชื่อน้องไปใส่ดีกว่าพ่อใหญ่เหรอใช่ไหมเดี๋ยวก็หาอีกอ่ะนิทานเลยครับหนังไม่กระเด็นเราเฮ้ยเลยหนังมันอ่ะแม่อะไรหนังมันอ่ะเราออกก็ได้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าหนังอร่อยแม่จะเอาออกอีกแล้วปั่นแม่ฟิวอันนี้แต่ดีแล้วช่วงนี้น้องๆใหญ่พวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับถ้าเราทำเป็นเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะครับฟิวอยากทำเมนูอะไรฮาวาแชร์กันไหมว่าแชร์คืออะไรมันจะเป็นนมชมพูใส่สไปซ์แล้วก็ใส่ผลไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาทำเป็นหมดนานละไม่เป็นไรเราสามารถทำใหม่ได้ม
มากะลองไหมมากะลองโอ้โหเขาจะเลิกคิดกันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ก็ได้เอ้าสุกแล้วนะครับนี่เลยมืออยู่ไหนแม่ครับไม่อยากขยับอุ้ยมันร้อนนะลูกก็รอมันเย็นก่อนแค่ขยำดีกว่าใช่ไหมโอ้ยหอมมากเลยอีกทีนี้ขอแบบสวยๆเลยทำไมแม่ไม่เอาเนื้อใส่กระติกเลยกับกระหนูเอาอันนี้มาให้แม่คีบทำไมเราแม่คุกคีบยันเลิกเลยเรามาใช้กระติกได้ถ้าจะใช้อ่ะหรอใช่ไหมอะไรอีกแล้วนะเราเออตลอดเลยอ่ะพ่อพ่อไม่เห็นเรื่องครับผมตอนนี้นะปลาแซลมอนของเรานะครับก็ทอดสุกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับแม่ทำอะไรหั่นหอมกับหั่นพริกก่อนครับผมวิพริกเยอะจังแม่ยางยังไม่หยุดอีกพริกอย่างเยอะครับมะนาวลูกใหญ่มากมะนาวมะนาวแพงไหมแม่ช่วงนี้ช่วงนี้แพงลูกไหลเลยอันนี้แม่ซื้อมาแบบเป็นแพ็คมาแล้วใส่ข้าวเลยไหมคะอ่ะใส่ก่อนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเข้าขั้นตอนการขยำแล้วมาครับก็ข้าวนะครับใส่ไปเลยใช่ไหมไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดนะครึ่งนึงก็ได้อ่ะโอเคเลยเพราะว่าเหมือนแซลมอนเราน้อยโอเคได้มีข้าวด้วยนะคะทุกคนอ่ะเอาปลาใส่ปลาอันนี้ไว้โปะข้างหน้าไม่ต้องใส่เดี๋ยวเพิ่งขยำนะวางเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนอุ้ยร้อนนะแม่เนี่ยขึ้นอยู่เลยเนี่ยเราแค่นี้จัดจานแล้วกินเลยไหมโอ้ยจะดีอ่ะลูกมาใส่หอมกับพริกครับอันนี้บัวฟิวเห็ดอันนี้เราปรุงรสในนี้เลยนะแม่ใช่ผงนัวน้ำปลาด้วยน้ำปลาอันนี้เราทยอยใส่แล้วกันเนาะมะนาวนี่นะคะคลุกเลยนะคลุกเลยขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือคลุกเคล้าให้เข้ากันหรือไม่ต้องบีบปลาให้มันเละมากก็ได้คลุกอันนั้นมันเข้ากันพอคลุกข้าวอ่ะนะใช่ถ้าไม่เราไม่คลุกข้าวแย่แล้วปลาโปะปลาแซลมอนมาข้างบนอาจจะง่ายกว่ามันได้หอมๆไงหอมปลามันจะได้เข้าอ่ะได้แล้วเดี๋ยวให้แม่เดือนชิมนะครับได้เลยอ่ะเห็นไหมผ่านแล้วความอร่อยความอร่อยได้แล้วค่ะไม่เชื่อแม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยพี่ว่าอะไรพูดอย่างเงี้ยแม่ดีเลยยังไงฟิวมันจืดไหมอ่ะได้แล้วเดี๋ยวยังมีพริกน้ำปลาข้างนอกยังไงฟิวเอาละเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นไงฟิวแม่ขอจัดจานก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราจัดจานแล้วนะครับแม่จริงทำง่ายนะอีกจานหนูขอจัดได้ไหมได้ค่ะเอาจานมาอืมนี่จัดจานแล้วนะครับอันนี้ผักอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผักเออเกรย์ไม่ใช่ถ้าอยากได้พริกเพิ่มเราก็ใส่มาเติมน้ำปลานี้ได้ได้หอมเรียบร้อยแต่อีกหน่อยน้องพิวบอกว่ายังไม่ชัวร์ตัวน้ำปลาหนูติดเค็มอ่ะใช่แต่จริงอ่ะมันก็ได้แล้วพิวอยากกินเค็มเยอะนะโอ้ยเค็มแล้วน่ะมาขอโหเป็นหนูจะโปะข้าวก่อนใช่ไม่ไม่ไม่พ่อก็จะถามอยู่ทำไมไม่ปอกข้าวก่อนไว้เล่มเล่มไว้เล่มเล่มว้าวสวยเลยนะครับนี่เลยแม่จัดจานนะครับระหว่างแม่จัดจานนะครับน้องฟิวก็จัดอีกหนึ่งจานนะครับใช่แล้วเป็นจานที่เน้นแซลมอนแซลมอนเยอะมากใช่เหรอฟิวใช่ดูดิเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยอ่ะข้าวน้อยมากครับตอนนี้นะแม่เดือนเราก็จัดจานนะครับครับผมตอนนี้นะข้าวปลาแซลมอนขยำของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะดูน่าทานมากเลยแม่ขอชมหน่อยนี่แตงตะแรงแตงแตงตะแรงแตงแตงเครื่องเคียงแบบเน้นๆครับปลาเป็นชิ้นเลยนะครับแล้วก็
คลุกกันแบบโหอย่างน่าทานมากนวลๆเลยใช่แล้วของฟิวคะนี่แบบเด็กเบบี น่ารักไหมนี่อยู่แค่นี้เหรอลูกใช่ฝั่งนู้นเขาออปชั่นครบแล้วหนูก็ได้เศษๆเขามาปลาชิ้นใหญ่ก็ไม่มีไม่ทำอะไรก็ให้กินแค่นั้นมีพริกก็ไม่มีมะนาวก็ไม่มีแหมพูดยังไงใส่แล้วกินอย่างนั้นเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาทำไวมากนะแม่นะทอดปลาแล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องเคียงแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วลุยเลยครับบีบมะนาวตรงปลาหน่อยนึงโอ้ดูคำนี้หนูนี่แหละแซลมอนนี่เราต้องการว้าวเนี่ยนี่แล้วเราก็จะกินกับผักนะคะทุกคนโอ้น้ำลายไหลเลยเราอ่ะหอมมากเลยแม่ใช่จัดครับคำโตโตรสชาติเป็นไงฟิวเข้ากันชอบกันรีวิวหน่อยเอาตามจริงนะไม่เอาเฟกนะเขาบอกก่อนนะเอออร่อยบอกอร่อยนะเอาเคี้ยวก่อนแม่กินไปก่อนยืนแล้วค่อยไปจับอันนี้ของแม่สองคนนี่จะพูดเหมือนกันก็ได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะรีวิวตามจริงนะของแม่อร่อยอ่ะจบเอ้าแม่อร่อยอ่ะเออคืออะไรอย่าฟิลทำได้อย่างนั้นไม่งงที่แม่ทำไมบรรยายสั้นจังแม่อ๋อเพื่อนไปแล้วแบบกันจริงเหรอใช่ก็คือใช่ไหมรู้สึกว่าปลาแซลมอนมันก็แบบมันนิ่มๆทำไมทุกคนไม่ได้แห้งมากก็แบบยังฉ่ำอยู่ส่วนรสอะน้องฟิลรู้สึกว่ามันยังเบาไปเน้นเผ็ดรู้สึกว่าเราต้องเติมอะไรมากกว่านี้เพื่อความอร่อยอย่าขาดหน้าบีบมะนาวอย่าขาดอะไรฟิลว่าขาดอะไรขาดอะไรขาดส่วนตอนนี้รู้สึกว่าขาดเค็มก็เติมได้ใช่ไปเดี๋ยวค่อยเติมครั้งหน้าที่เราทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่ใครชอบแบบคนชอบจืดชอบเค็มอะไรเงี้ยตอนนี้น้องฟิวเผ็ดก็เลยแบบอยากได้เค็มมาตัดเพิ่มอะไรเงี้ยอ๋อน่าจะโดนพริกแหละเพราะพริกมันเยอะไงนะครับแต่จริงๆอ่ะเขาก็กินเผ็ดๆกันนะพ่ออันนี้แบบอย่างที่บอกไงบางทีเด็กเขากินเผ็ดไม่ได้ไงแม่ใช่ไหมใช่แต่โดยรวมอ่ะคืออร่อยแล้วเนื้อปลาเป็นไงฟิวเนื้อปลาไม่แข็งนะใช่ก็คือมันยังแบบยังมีฉ่ำความฉ่ำความนิ่มอยู่แต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแข็งเพราะมันต้องกินร้อนใช่ทำเสร็จต้องกินเลยว่าถ้าทิ้งไว้นานมันจะแห้งใช่เหรอแซลมอนมันเป็นงั้นเลยลูกใช่นี่ไงคือตัวนี้นุ่มอร่อยคือมันขยำแล้วมันเข้ากันอ่ะหนูขยำเองฟิวชิมค่ะจริงๆเมนูนี้เขาทำขายไหมไม่แน่ใจอ่ะจริงๆมันขยำใส่ปลาทูใส่กุ้งใส่อะไรก็ได้แต่ฟิลบอกว่าอยากได้ปลาใช่ไหมก็เลยจัดให้เขาขอกินกันนะแต่จริงรสชาติมันก็เหมือนขนมจีนนะยำขนมจีนเลยแต่เราไม่ได้ใส่น้ำปลาไงค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากข้าวเปลี่ยนจากขนมจีนเป็นข้าวใช่อร่อยมากสำหรับคลิปนี้นะใครที่ดูอยู่นะครับอยากทำทานก็ลองทำดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะแม่ก็ไปซื้อแซลมอนมานะครับแล้วก็มาลองยำดูนะครับหรือถ้าไม่มีแซลมอนลองเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้ปลาทูก็ได้ครับหรือจะเป็นปลานิลทอดอะไรอย่างนี้นะแม่เนาะได้เหมือนกันมันก็ออกมาคล้ายๆกับปลาแกะใช่ก็ประมาณนี้นะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆอย่างพวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วเราจะทำให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย